สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะว้าวว้าวว้าวเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเช้านี้หน้าร้อนจี้สมกับเป็นหน้าร้อนเลยนะคะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตั้งแต่6 โมงกว่าๆนะคะระหว่างทำงานบ้านเช้าๆนะนี่ให้ดูพระอาทิตย์ขึ้นเช้าๆสวยงามจริงๆพระอาทิตย์เช้านี้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ที่กลางต้นทุเรียนเลยนะคะโอ้ค่อยสวยขึ้นเรื่อยๆนะสนีพระอาทิตย์นะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะมุมนี้ก็สวยนะดูมุมนี้แหละ ดูมุมนี้นะดูมุมนี้นะมาดูมุมนี้นะคะจะเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆโผล่ออกมาจากก้อนเมฆส่องผ่านต้นทุเรียนนะคะโอ้โหเดี๋ยวคุณย่าจะให้ดูดูกว้างๆอีกก่อนนะดีกว้างๆนะคะค่อยเหมือนหน้าร้อนหน่อยนะค่อยเหมือนหน้าร้อนหน่อยเนี่ยดูภาพใกล้ๆทีนี้ดูภาพใกล้ๆนะคะเห็นพระอาทิตย์ไหมภาพใกล้ๆอยู่ตรงกลางเลยพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางภาพเลยพระอาทิตย์นี่สว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วพระอาทิตย์โอ้สว่างขึ้นอีกเป็นหน้าร้อนแล้วเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะดูทางข้างซ้ายบ้างสวยงามแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องสวยงามแม้สรรพสัตว์พืชก็ดีใจมากได้พลังจากแสงพระอาทิตย์แล้วนะคะเห็นตอนแรกเป็นสีแดงเลยนะพระอาทิตย์ขึ้นตอนแรกจะเป็นสีแดงเลยเห็นแล้วน่าตื่นเต้นอ่ะอยู่ที่อื่นไม่เห็นนะแต่บ้านคุณย่าสตอรี่ถ้าไม่มีเมฆบังเนี่ยเห็นทุกวันเลยดูภาพมุมนี้พระอาทิตย์ลอดมาโอเคมุมนี้สวยแล้ว
มุมนี้เห็นพระอาทิตย์เต็มเต็มลอดต้นทุเรียนใบทุเรียนมาสวยงามเลยนะคะถ่ายภาพนี้หน่อยนะโอเคเลยสวยแล้วดูใกล้ๆดีกว่าแบบนี้ดีกว่าสวยกว่านะท่านผู้ชมท่านผู้ดูเราเห็นพระอาทิตย์ใกล้ๆเลยทำไมคุณย่าตื่นเต้นทุกทีเห็นพระอาทิตย์แต่มันส่องผ่านต้นไม้นี่แหละทำให้มีความรู้สึกว่ามันพิเศษกว่ามองแบบที่กว้างเห็นพระอาทิตย์เป็นพิเศษตรงที่มองผ่านต้นไม้นี่แหละดูมันพิเศษเนาะไม่ถ่ายไว้ก็มาเห็นความพิเศษนะโอ้พิเศษสำหรับคุณย่าคนอื่นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณย่าเห็นแล้วตื่นเต้นทุกรอบเลยเห็นแล้วรู้สึกจิตใจมันฟูขึ้นมาเลยนะนี่ไงสวยงามอีกแล้วนะคะขอให้ท่านผู้ชมที่มาชมคลิปนี้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงและยืนมั่นฝันยืนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยกดทั้งหมดให้คุณย่าด้วยคุณย่าทำคลิปแล้วคุณย่ามีความสุขคนอื่นมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ